เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:15 น.อนุทินยืนยันสาธารณสุขมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์เพียงพอรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 12:28 น.ผู้บัญชาการทหารบกคุมเข้มกำลังพลป้องกันโควิด-19 สั่งห้ามเดินทางข้ามจังหวัดต้องเข้าบ้านพักก่อน 3 ทุ่มงดลาพักกำชับผู้บังคับหน่วยดูแลใกล้ชิดฝ่าฝืนย้ายทันที 12:34 น.เทศไทยเชื่อมั่น 3 ป.ทำหน้าที่สอช.ได้เตือนเรื่องการเมืองกับโรคภัยไข้เจ็บบริบทต่างกันต้องไม่ปิดกั้นริดรอนสิทธิเสรีภาพ12:46 น.ศิระนำขบวนลงพื้นที่หลักสีแจ้งวัฒนาแจกหน้ากากผ้าฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ลั่นพร้อมทุ่มเงินเดือนตั้งแต่เป็นส.ส.บวกงบส่วนตัวอีก3 ล้านช่วยชาติพ้นวิกฤตล่าสุด 12:58 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุลินส่งคาราวานรถธงฟ้าเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฝ่าภัยโควิด-19 ในเบื้องต้น200 คันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup